กีฬากอล์ฟไม่ได้ใช้มือตีลูกครับงงปะงงปะงงเลยวันนี้จะมาพูดเรื่องกูเนี่ยเข้าวงการกอล์ฟเนาะกูเล่นไม่เป็นแล้วก็แบบว่าต้องการที่จะไปทดลองไปเรียนรู้ว่าเราชอบจริงๆไหมหรือเราแค่เบี้ยวเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยกูชอบกอล์ฟมากแต่แบบว่าชอบจากการเล่นเกมชอบจากการเอาไม้เบสบอลไปตีลูกบอลแล้วไปโดนรองเท้าแตะแล้วกูก็คิดว่าอันนั้นคือหลุมกอล์ฟแล้วอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยไปลองไปเดี๋ยวๆแบบไปคนเดียวเลยเว้ยแล้วก็กูก็แต่งตัวเป็นเสื้อโปโลไปเพราะว่าคือภาพอิมเมจในหัวของคนที่ไม่เคยตีกอล์ฟเนี่ยก็คิดว่าอ๋อคนดีกอล์ฟมันก็ต้องใส่เสื้อโปโลใช่ไหมแล้วกูก็ใส่เสื้อโปโลตัวที่กูว่ามันสวยที่สุดของกูอ่ะก็เป็นโปโลสีส้มเว้ยแล้วพอกูไปถึงปุ๊บพนักงาน 50-60 ชีวิตแม่งโปโลส้มหมดเลยอ้าวนี่กูมองเผินๆกูเป็นพนักงานแล้วกูก็ไปใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เดินเข้าหาพนักงานคนหนึ่งแล้วกูถามว่าถ้าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ไม่เคยเล่นไม่เคยดูไม่เคยอะไรทั้งนั้นอ่ะทำยังไงมีคนสอนไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมพาไปหาโปรครับโหฟังโหเฮียโปรเลยเหรอวะเดินไปปุ๊บเขาพาไปเจอคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงที่แบบว่าถ้าดูภายนอกแหละใช้คำว่าสมถะแล้วกันแบบว่าของดูไม่ได้แบบแพงหรือหรูหราหรือโอ้อวดเลยดูเป็นลุงคนหนึ่งเลยอ่ะเป็นตาลุงคนหนึ่งแล้วก็แบบว่าพูดเบาๆชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะอยากเรียนใช่ไหมก็อ่ะเดี๋ยวมานั่งคุยกันคือกูแค่อยากรู้ว่าถ้าตีกอล์ฟเนี่ยจ้างเท่าไหร่เขาพูดแบบวกไปวนมาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะคือเขาพูดอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วมันกูจำแค่ในใจของกูว่าบอกมาสักทีว่าเรียนกี่บาทกูต้องการแค่นั้นอยู่ตอนนึงอ่ะกูไม่ไหวแล้วกูบอกว่าอันเนี่ยถ้าผมจะเรียนวันนี้เนี่ยครับใช้เงินเท่าไหร่เขาบอกว่าเรียนครั้งหนึ่งกับเขาเนี่ยชั่วโมงละ 1,200 แล้ว10ชั่วโมงเนี่ยจะลดเหลือ 10,000 บาทถ้าซื้อ10ชั่วโมงเลยเนี่ยลดไป 2,000 เว็บแรกกูโอ้โหอะไรวะกูเพิ่งมาเริ่มวันเนี้ยมึงลองคิดดูอ่ะสมมติมึงจะไปตีแบดอ่ะมึงไปเช่าไม้แบด40บาทค่าสนามชั่วโมงเท่าไหร่ไม่รู้ไปกับเพื่อน 5-6 คนอ่ะจบบาทรอบนึงอ่ะ 2-300 หรือไปเตะบอลอ่ะไปสนามใช่มั้ยหากับเพื่อนไอ้สนามเตะบอลสนามชั่วโมงเท่าไหร่วะไอ้ทามพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งแม่งต้องอาต่ำๆต้องทีมละ5คนน่ะอ่ะมัน5คนก็จบคนละร้อยใช่ไหมแต่กอล์ฟเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เขาบอกมันแพงค่าสอนเนี่ย1,200คนหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยเอ้าแล้วจำเป็นต้องมีคนสอนด้วยเหรอไอ้เหี้ยกีฬาเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไม่สอนไม่ได้เว้ยคือภาพในหัวเราเนี่ยก่อนที่กูจะไปตีกอล์ฟเนี่ยกูเข้าใจว่าเอาไม้ตีลูกและลูกไปใช่ไหมอันนี้คืออิมเมจินของคนที่ตีกอล์ฟไม่เป็นใช่ไหมแต่ความยากมันคือกีฬากอล์ฟมันคือการใช้หลังและขาส่วนแขนเนี่ยแขนมึงคือแท่งเหล็กและไม่ออกแรงแต่จะใช้แบบหัวไหล่ใช้เอวใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะอธิบายให้ฟังแต่ว่ากูจะอธิบายไปเป็นขั้นๆ นะไอ้กอล์ฟเนี่ยกูเดินผ่านร้านแถวนั้นอะไอ้เหี้ยมันก็ขายแบบไม้เป็นหมื่นใช่ไหมไม้ถูกๆก็แบบ 7,000 อะไรเงี้ยมันก็มีแบบโซนมือ2ก็แบบ 3,000 อะไรเงี้ยกูมาครั้งแรกมึงจะให้กูแบบว่าหมดเป็นหมื่นเลยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมกูเลยแบบถามโปว่าเอ้ยขอยืมไม้กอล์ฟได้ไหมเขาก็ให้เขาก็ให้ยืมไม้เขาบอกว่าไม้ที่แบบว่าเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นมือหมายเล่นเนี่ยมันต้องเป็นเบอร์8อันนี้คือยังไม่ถึงเนื้อลูกไปแล้วไม้กอล์ฟกูไม้กอล์ฟกูไปแล้วนะทีนี้จะมาบอกว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันคือกีฬาของคนรวยใช่ไหมที่เราเข้าใจกันว่าแบบมันมีมูลค่าสูงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยกูอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยว่ากูโดนอะไรไปบ้างพอกูมาเรียนครั้ง2ครั้ง3อ่ะโปเขาก็เริ่มเอาไม้ไอ้นี่มาอะไรไม่รู้เขาบอกคาราเวลกูไม่ใช่เป็นคนติดแบรนด์หรือสนใจแบรนด์อะไรอยู่แล้วกูแบบกูปล่อยจอยกูขอแค่ให้กูมีใช้อ่ะแต่กูยืมของโปใช้บ่อยๆกูเริ่มเกรงใจใช่ไหมเขาแบบเนี่ยเซตเนี้ยเป็นเหล็กนะแบบว่าเหล็กมีหลายอันมากเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหล็กเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9เหล็ก9อันนี้ขาย 9,500 เขาบอกว่าเนี่ยมันทำมาอย่างดีนะมันทำสำหรับมือใหม่ไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันจะหนาหน่อยเพราะว่าถ้ามันบางเนี่ยมันก็จะทำให้ตีโดนลูกยากใช่ไหมตรงนี้มันหนามันทำให้เวลามันเหวี่ยงกับพื้นอ่ะทำให้ตีง่ายตอนแรกกูคิดในใจก่อนเขี่ยโปแม่งหลอกขายกูบ่ไว้สัตว์เนาะแต่ว่ามันก็ตกแบบไม้ละ1,000นึงมันก็ถูกนะแต่ก็ที่เคยฟังมาแบบว่าถ้ามึงมีเหล็ก7เหล็ก8แบบไม้เดียวอ่ะมึงตีได้ทั้งสนามเลยนึกออกมั้ยแบบว่ามือใหม่อ่ะตีไปทั้งสนามอาจจะตีได้ไม่ไกลแต่มันตีได้จนจบอ่ะนึกออกมั้ยแต่ว่าถ้าเราไปหาเหล็ก7เหล็ก8อันเดียวเนี่ยมันก็อาจจะราคาสัก 3-7,000 ใช่มั้ยแต่ถ้ากูจ่าย 9,500 กูได้9ไม้เลยงั้นก็เอาก็ได้วะก็ซื้อมาใช่มั้ยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยืมเหล็กโปว่ากูซื้อไปกูตีสัปดาห์ต่อมาแม่งมาอีกแล้วนี่ไม้เบอร์หนึ่งนะแบบว่าเนี่ยของเนี่ยไม้เนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยขายกันเป็นหมื่นเลยนะไม้เนี่ย
คือกูไม่สนใจแหละเมื่อก่อนเท่าไหร่กูสนใจว่าตอนเนี้ยมันตกไปเหลือเท่าไหร่แล้วมากกว่ามันอาจจะกูแค่แบบว่าอยากจะมีเล่นนะเขาบอกว่าอันเนี้ย 3,500 ตอนแรกในใจกูบายแอบแล้วไอสัตว์อะไรวะตอนแรกขายเหล็กกู 9,500 แล้วต่อมาขายไม้กูต่อเลยเหรอเริ่มคิดลบในใจแล้วเขาก็ชูนี่มาอีก2อันอ้าวถ้าเกิดซื้อไม้เนี้ย 3,500 โปรแถมไปเลยอีก2ไม้กูอ้าวตกไม้ละ 1,000 นี่อ้าวงั้นเอาแล้วกันกูโดนไปอีก 12,000 นะแล้วก็มีนี่อีกนี่อันนี้เป็นไม้พัดใช่ไหมแบบว่าอยู่บนกรีนแล้วก็แบบว่าชนแล้วให้ลูกมันไหลลงหลุมอ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์อะไรอันนี้สัปดาห์ต่อมานะเขาบอกไม่มียี่ห้อไม่มีแบรนด์อะไรในใจกูแบบเขาเป็นคนพูดจริงเนี่ยเป็นคนพูดแบบไม่ได้โกหกไม่ได้โป้ปดแปลว่าไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่มันมียี่ห้อก็แปลว่ามันมียี่ห้อไงเพราะว่าอันที่มันไม่มียี่ห้อเขาก็บอกไม่มียี่ห้อเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่มียี่ห้ออะไรเป็นมือหนึ่งวันมามันยังคุมผ้าอยู่เลยใช่ไหมโปรเอามาอยากให้เรามีใช้จะได้แบบเล่นเป็นนะ1,500กูก็พันห้าใช่ไหมมือหนึ่งไม่มียี่ห้อด้วยขนาดมียี่ห้อโปรยังขายอันละพันเลยเนี่ยมียี่ห้อใช่ไหมก้าวไม้ก็มันก็พันหนึ่งนี่หว่าแล้วทำไมไม่มียี่ห้อมาขายกู1,500วะคิดไปคิดมาโปรบอกถ้าซื้อมาเนี่ยโปรแถมถุงให้ด้วยกูว่าเอาแล้วกันแล้วกูกลับมานั่งคิดเฮียอะไรวะคือเอาจริงกูยังไม่เรียกว่าเล่นเป็นขนาดนั้นนะแต่ว่าไม้เนี่ยทั้งหมดรวมกันประมาณ12,000-13,000เนี่ยแล้วก็ยังตีไม่ค่อยเป็นนะอันนี้คือค่าที่โดนแต่คิดว่ามันก็คงคุ้มค่าแหละหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วกอล์ฟเนี่ยมันไปตีเองไม่ได้หรอวะไม่ได้เว้ยกูลองแล้วกูลองแบบอยู่ๆตีเลยอ่ะลูกแม่งไม่ไปเว้ยแล้วมันเป็นกีฬาที่สนามเนี่ยแม่งไกลระดับแบบไกลๆสุดก็เป็นแบบ500หลาอะไรเงี้ยเนาะหลานึงเนี่ยมันคือการเดิน1ก้าวใช่มั้ย500หลาคือมึงต้องเดินไป509และถ้ามึงไม่มีพื้นฐานในการตีเนี่ยเวลาตีเนี่ยลูกมันไม่ไปเว้ยมันไม่ได้ใช้แรงตีลูกแล้วลูกไปใช่มั้ยมันไม่มีทางที่แบบว่าเราออกแรงแขนแล้วลูกมันจะไปทั้ง300หลามันทำไม่ได้มันต้องเป็นเทคนิคการตีของเขาเว้ยมันไม่เหมือนกีฬาอื่นที่แบบมึงไม่มีพื้นฐานตีแบดเลยอ่ะแต่มึงลงไปในสนามอ่ะแล้วมึงก็ตีแพ้แต่มันยังได้เล่นนึกออกมั้ยมันยังแบบตีโต้ตอบกันไปแล้วมึงก็แพ้แต่กอล์ฟเนี่ยมันคือมึงเล่นของมึงอยู่คนเดียวแล้วถ้ามึงตีไม่ไปมึงก็ตีเป็น10 20 30รอบกว่ามันจะลงหลุมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนทฤษฎีก่อนเนี่ยเราสามารถตี 3-4 รอบลงหลุมแต่ถ้าเราไม่เรียนเนี่ยมันต้อง20 30ไม้ถึงจะไปลงหลุมนึกออกมั้ยกูจะอธิบายให้ฟังอ่ะถ้าเสียงเบาก็ขออภัยนะกูอยู่ไกลหน่อยคืออันเนี้ยคือไม้กอล์ฟใช่มั้ยถ้าเลื่อนแม่งเลยอ้าวแล้วมันก็สูงมันไม่เห็นขากูอ่ะยืนบนเก้าอี้หัวขาก็ได้ยืนบนเก้าอี้หัวขานะนี่ อ้าวแล้วกูยกแขนอ่ะมันก็หลุดเฟรมดิเฮียเห็นแต่โต๊ะไอ้สัตว์นี่ไงมึงเชื่อยังว่ากีฬาที่นี่มันยากกูแค่อธิบายท่าตีให้มึงดูเนี่ยมันยังทำไม่ได้เลยยากจริงเลยโต๊ะเฮียนี่เขาบังอ้าวสมมติว่าเราจับอยู่งี้ใช่ไหมแล้วโบเตียเราเข้าใจว่าแบบมึงก็ตีลูกไปดิใช่ไหมมึงก็แบบเอาแขนเนี่ยเหวี่ยงฟาดลูกแล้วลูกมันก็ไปใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันต้องทำให้แขนเราเนี่ยแม่งกลายเป็นแท่งเหล็กเว้ยแล้วก็ขึ้นไปไงฟ้ามีใช่ไหมอันนี้แบบรวบรัดเลยนะรวบรัดเลยนะเนี่ยแขนเราเนี่ยมันยังแบบว่ามันยังไม่ขยับเลยแขนซ้ายเนี่ยตรงดิ่งเลยฟ้ามีใช่ไหมวิธีการที่จะตีลูกเนี่ยโบเตียเราเข้าใจว่ามึงก็ฟาดลงไปสิใช่ไหมมึงก็ฟาดใส่ลูกสิแต่ความเป็นจริงแล้วการตีกอล์ฟแม่งใช้ขาตีเว้ยมึงดูนะมันใช้วิธีการยกขึ้นมาใช่ไหมแล้วบิดบกงี้พอเราบิดขาบิดไอ้เหี้ยเนี่ยขาซ้ายเนี่ยพอเราแบบว่าบิดบกงี้เนื้อปะแรงเอวแขนมึงอยู่กับที่เลยแขนมึงแค่แข็งเป็นเหล็กไว้อะแล้วขามึงแบบบกเนื้อปะแบบมึงจะทำกูจะทำไงให้มึงเห็นขากูดีไว้สัตว์เอ้ยเกงในก็ไม่ใส่กูถอดกางเกงไม่ได้คือกีฬาเฮี้ยเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาคนรวยเว้ยคือตอนแรกกูเข้าใจว่ามันคือกีฬาคนรวยแต่ว่าแท้จริงแล้วกอล์ฟแม่งเป็นกีฬาคนบ้าเว้ยคือมันแบบกูว่ามันพื้นฐานมันยากเกินไปที่จะแบบว่ามีกำลังใจเล่นต่อเดี๋ยวกูจะอธิบายขาให้ดูอ่ะมึงมาดูเนี่ยตอนยกที่บอกว่าแขนเนี่ยมันก็คือจะแข็งๆไปใช่ไหมพอเรายกตรงนี้ปุ๊บแล้วปุ๊บเราจะบิดขางี้เว้ยขาเนี่ยกึ๊กไปอย่างเงี้ยแล้วขานี้มันก็จะมาเอียงข้างไปโดยปริยายเนาะมั้งไอ้สัตว์เงี้ยเนี่ยไอ้การที่เราทำขาเงี้ยมันทำให้แรงเหวี่ยงจากเอวเนี่ย
มันบิดทำให้ไหลเรามันไปด้วยเว้ยคือถ้ามึงแบบปล่อยอันเนี้ยให้มันเหมือนแบบแขนไม่ใช่ของมึงอะนึกออกปะมันจะโบ๊ะไปโดนลูกใช่ไหมแล้วลูกมันถึงจะไปฟ้าอย่างเงี้ยเพราะนั้นกีฬากอล์ฟไม่ใช่กีฬาเอามือลูกเว้ยแต่แม่งใช้ขาบิดแล้วให้ไหลบิดแล้วให้ไม้แม่งไปกระแทกกับลูกโดยที่มึงไม่ใช้แรงที่มือกูฟังแล้วแบบที่กีฬาส้นตีเลยเนี่ยมันแบบมันเหนือจินตนาการกูมากแล้วความยากอย่างหนึ่งของกอล์ฟคือมันยากมากที่จะทำให้ลูกไปได้เพราะว่า1แขนมึงถูกไหมก่อนใช่ไหมแขนมึงตั้งถูกไหมถ้าเกิดแขนตรงนี้มึงบิดปุ๊บมันก็จะไม่ใช่โมเมนตัมที่แบบว่าทำให้ฟาดบิดขาแล้วลงมาโดนใช่ไหมสองคือแล้วมือตรงเนี้ยถ้าแบบไอ้ตรงเชือกไหล่นี่มันแข็งแล้วแต่มือตรงนี้มึงไม่ตรงอ่ะลงมามันก็ไม่โดนลูกเนี่ยหรอปะสามคือตรงขาถ้าเกิดมึงบิดผิดปุ๊บลงมามันก็เป็นการทุบเนี่ยหรอปะเพราะว่ามันแรงของการตีกอล์ฟเนี่ยมันคือการแบบมันคือการบิดขาแล้วแขนมันลงมาเองมันไม่ใช่การทุบลูกสี่คือต่อให้ท่ามึงถูกทุกอย่างแล้วแต่ว่าจังหวะวงสวิงมึงไม่ได้ใช่ไหมว่า1 2 3 4ปุ๊บเงี้ยใช่มั้ยมันต้องเป็น4มันเหมือนแบบเหมือนที่นี่มันแกว่งเงี้ยมันแกว่งมาทางนี้ก็เพราะว่ามันแกว่งไปทางนี้มึงงงป่ะงงป่ะไม่งงใช่มั้ยอ่ะมึงดูตามธรรมชาตินะเห็นป่ะเพราะว่ามันแกว่งไปทางนี้มันเลยแกว่งกลับมากอล์ฟคือแบบนั้นมันคือการแกว่งไปแล้วมันดีดกลับมาของมันเองตามธรรมชาติมันไม่ใช่การตรงใจส่งแรงมาทางนี้แต่มันเพราะว่ามันไหลไปทางนี้ต่างหากมันถึงไหลกลับมาโบ๊ะนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันคืออย่างนั้นไอ้จังหวะที่บอกว่าเวียงอ่ะแล้วถ้าแบบ1 2 3ใช่มั้ยแล้ว4มันก็จะแบบลงมาตามโมเมนตัมถ้าจังหวะนี้มึงมันไม่ใช่อ่ะสมมุติแบบสมมุติมึงหยุดร่างกายก่อนอ่ะสมมุติแบบว่าเวียงนะ1ปุ๊บแล้วมึงหยุดแล้วมึงแบบระแวงสักอย่างแล้วมึงค่อยปล่อยมันลงมาจังหวะมันไม่ใช่ถูกมั้ยความแรงอ่ะมันอยู่ที่ว่าไปกลับใช่มั้ยความแรงอยู่ที่ตอนแบบเวียงลงมาส่วน5เนี่ยต่อให้ทุกอย่างมึงทำถูกต้องหมดแล้วโอ้มึงตามที่อะไรมึงถูกหมดแล้วแต่ตอนมึงฟาดลงมาอะไรสมมติว่านี่คือลูกกอล์ฟใช่ไหมสมมติว่าท่ามึงถูกหมดแล้ว สมมติว่าท่ามึงถูกตามที่กูบอกหมดแล้วทุกอย่างแล้วมันถูกหมดเลยแต่ว่าตอนเหวี่ยงลงมาเนี่ยมึงเหวี่ยงโดนตรงนี้มันก็ไม่โดนลูกหรือถ้ามึงเหวี่ยงบนนี้มันก็โดนหัวลูกแม่งก็แบบลูกแม่งก็ไปมันต้องโดนแบบจังๆมันถึงจะไปเห็นป่ะคือถ้ามึงโดนอย่างเงี้ยลูกมันก็เบี้ยวอีกโดนอย่างงี้ลูกก็เบี้ยวดิมันต้องถูกต้องแบบมันต้องถูกต้องอ่ะแบบมันต้องถูกต้องแบบเกินไปเว้ยไอ้กีฬาเนี่ยอันนี้คือเป็นการพูดของการที่ตีแล้วลูกไปนะเห็นป่ะยังไม่ทันไปพูดถึงลูกของการที่บังคับให้เลี้ยวซ้ายบังคับให้เลี้ยวขวาบังคับแรงให้สปินบังคับแรงให้เบาหนักอะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะเอาแค่ตีให้มันไปก่อนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กูไปเจอแล้วกูแบบไอ้เหี้ยมึงบ้าเปล่ากีฬาเหี้ยเนี่ยแล้วกูฝึกอยู่แค่เนี้ยคือมึงเชื่อป่ะว่ามันมีรูปกูที่ลงใน IG ใช่มั้ยแล้วแบบว่ากูก็แอคอยู่ในสนามอะแต่ความเป็นจริงตลอด 1-2 เดือนเนี้ยกูอยู่แค่ในสนามไดกอล์ฟอะกูอยู่แค่เนี้ยกูอยู่แค่อย่างเงี้ยกูแค่แบบคึกขาอย่างเงี้ยอ่ะ1ต่อแอคมีอยู่แค่เนี้ยโอ้เฮ้ไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นกีฬาที่ซ้อมที่อื่นไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้น้องมันจะเป็นแบบนี้เหี้ยโต๊ะกูพังเลยสัตว์แม่งเอ้ยเหี้ยกูทำเองพังจริงคือมันเป็นกีฬาที่แบบว่ามึงต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วมึงก็ต้องไปอยู่หน้าโค้ชของมึงอะไรงั้นนะแล้วโค้ชคนนี้คือเขาจะชอบพูดว่าคนที่มาเล่นกันที่เนี่ยเขาก็ที่เห็นตียังเก่งเนี่ยเขาตีกันมาเป็น10ปีแล้วกูอ่ะกูฟังครั้งแรกกูรู้สึกว่าอ๋อก็ก็ทำให้เราสบายใจนะแบบว่าคนที่เขาเก่งเขาตีมาเป็น10ปีอ่ะกูไปครั้งต่อไปไอคนข้างๆกูมันเปลี่ยนหน้าไปแล้วนะก็บอกว่าเนี่ยคนนี้เขาตีมา10ปีแล้วกูไป4 5 6 7 8ครั้ง9 30ครั้งคนข้างๆเปลี่ยนไปเรื่อยโค้ชกูแม่งชี้ว่าเหี้ยนี่ตีมาเป็น10ปีแล้วหมดเลยกูแบบอ้าวเหี้ยกว่ากูจะเก่งได้กูต้องตีมา10ปีเลยหรือไงแบบมันยากเลยเปล่ามันแบบโหกูแบบกูเครียดเลยต่อมาครับมันคือว่าสมมุติว่าวงสวิงเราได้แล้วอ่ะสมมุติว่าวงสวิงเราแบบเราถูกต้องทุกรอบอ่ะที่แบบปุ๊บแล้วก็กิ๊กนะตีปุ๊บแบบเนี้ยทุกรอบเนี่ยแล้วระยะใกล้ระยะไกลอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราใช้ไม้อะไรเว้ยคือถ้าเราแม่นทฤษฎีแล้วเนี่ยว่าเราตีแบบเนี้ยแล้วลูกมันโดนแล้วมันไปเนี่ยแต่ละไม้มันจะต่างกัน10หลานะอันนี้เบอร์8ก็สมมุติตีไปได้120หลาพอมันกลายเป็นเบอร์7ปุ๊บเนี่ยอย่างนี้เบอร์7ฮะพอมันเป็นเบอร์7ปุ๊บ
เราตีแบบเดิมเป๊ะเลยแต่ว่ามันจะหายไป10หลาอันนี้ตีได้120ไอ้เหี้ยนี่ตีได้110กูแบบอ๋อมันมีไม้หลายแบบเพื่อแบบนี้นี่เองกูก็แบบสบายใจแล้วอ๋อแปลว่าถ้าเกิดกูได้ทฤษฎีและตีเป๊ะๆเนี่ยแปลว่ากูจะตีได้แล้วใช่มั้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยแม่งมีอีกก็คือไม้แต่ละไม้ท่ายืนไม่เหมือนกันแล้วแม่งมีเป็น10ไม้สัตว์ดูแม่งมีเป็น10ไม้ไอ้คนที่เขาบอกว่าตีมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยถ้ามึงตีมาเป็น10ปีแล้วมึงจะมาตีในสนามซ้อมข้างๆกูทำเหี้ยอะไรเพราะว่ากีฬาเนี้ยแม่งเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้พละกำลังอะไรขนาดนั้นแต่มันใช้ความแบบ muscle memory เว้ยองศาตรงนี้ทำแบบนี้ถ้ามึงหยุดไปสักเดือนหยุดไปสัก 2-3 เดือนหยุดสักครึ่งปี1ปีเหมือนมึงต้องมาเริ่มใหม่มันต้องมีคนดูเว้ยแบบว่าคนที่มันตีมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยทำไมมึงยังต้องมีโค้ชมายืนข้างๆมึงวะอ๋อเขามาดูท่าเว้ยเพราะว่ามึงไม่รู้ว่าตอนที่มึงขยับเนี่ยมึงขยับถูกหรือผิดโปรเนี่ยเป็นคนดูให้มึงอาจจะคิดว่ามึงตีถูกแล้วแต่มันผิดซะงั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นแม่งเป็นกีฬาที่แบบต้องมาเรื่อยๆมันถึงจะทำได้เพราะนั้นไอคนที่มันตีมาเป็นหลัก10ปีอ่ะแม่งก็ยังมายืนตีข้างๆกูมันเลยทำให้กูยิ่งแบบแล้วคือถ้าเกิดกูตีจนกูเก่งจนกูตีในสนาม18หลุมได้สุดท้ายกูก็ต้องมายืนตีในสนามฝึกอย่างนี้เหรอแบบตลอดไปงี้เหรอมันเป็นกีฬาที่แบบท้อนึกเหรอมันท้อแต่ว่ามันมีเสน่ห์ซะงั้นอะไรเงี้ยผมเลยบอกว่ากอล์ฟเนี่ยแม่งเป็นกีฬาที่ไม่ใช่แค่รวยแต่แม่งบ้าเหี้ยคนตีแม่งบ้าไอ้สัตว์ซึ่งกูเป็นคนหนึ่งในนั้นนะที่ชอบอ้าวท่ายืนที่แตกต่างกันเรามาลองดูครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยไม้ประมาณเบอร์7เบอร์8เพราะว่าเวลาตั้งเนี่ยมันจะอยู่กลางขาเว้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะเนี่ยกลางขานะแล้วทีเนี้ยไม้อื่นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ไม่เหมือนกันตอนแรกกูเครียดเลยกูจะจำได้ไงแม่งมีเป็น10ไม้อ๋อวิธีการดูคือมึงต้องดูที่นี่ปลายไม้เนี่ยมันต้องประจบฝั่งขวาขาข้างนี้นี่นั่นแปลว่าสมมุติว่าเป็นหัวไม้1ใช่มั้ยสมมุติว่าแบบมึงซ้อมไอ้เหี้ยหัวไม้8มาจนแบบเชี่ยวชาญแล้วว่าแบบมึงทฤษฎีถูกเห็นโปเขาบอกว่าถ้าเกิดมึงตีท่าถูกเนี่ยมึงก็ตีท่าเดิมแต่แค่เปลี่ยนไม้ระยะมันจะต่างกันมึงดูไม้มันยาวเท่ากันมั้ยไอ้เหี้ยไม้มันไม่เท่ากันไม้มันยาวไม่เท่ากันแล้วมึงจะตีท่าเดิมได้ยังไงมันไม่ได้ไอ้เหี้ยอันเดิมกูยืนตรงนี้กูหลังค่อมแบบนี้ใช่มั้ยลูกแม่งอยู่ตรงกันไกนี้อ่ะไม่งี้นะแล้วไอ้เหี้ยไม้เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยหัวไม้เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างขากูนะกูทําไงให้เห็นว่าเป็นตรงกลางดีวะนี่พอเปลี่ยนมาเป็นไม้นี้ปุ๊บผมจําเหมือนเดิมเหมือนที่โปบอกนะครับไม้อยู่นี้นะปึ๊บแล้วทำไมลูกมันไม่อยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่อยู่ที่เดิมมันไม่เหมือนกันไอ้เหี้ยกูต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วคือมันยากเว้ยแล้วคือกูมาเพิ่งเข้าใจว่าไอ้เหี้ยพอกูผ่านตรงนั้นมาได้อ่ะก็แบบเริ่มตีได้แต่ว่าไม่ได้ทำให้มันแบบไปได้ทุกลูกอ่ะเพราะผมลองไปวันแรกอ่ะแล้วผมรู้สึกเอนจอยนะแม้จะทำแทบไม่ได้เลยแต่รู้สึกแบบเฮ้ยมันมีเสน่ห์ว่ะมันทัดใจผมเพราะอะไรก็ไม่รู้กีฬากอล์ฟอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าก็มาคิดว่าเฮ้ยวันเดียวชั่วโมงเดียวเนี่ยกูตีไม่ได้เลยกูทำไม่แทบไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยงั้นกูคงต้องซื้อ10ชั่วโมงแล้วล่ะวันแรกกูโดนไปแล้ว10,000โดนไป10,000เพื่อซื้อ10ชั่วโมงเพราะว่าอยากตีเป็นเข้ามั้ยแบบว่าไม่ต้องเก่งก็ได้กูขอตีให้ลูกมันไปก่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นนะกูก็โอนให้เขาเว้ยแล้วกูก็ถามเขาว่าแล้วมีนักเรียนอยู่กี่คนครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็มีอยู่ประมาณ 5-6 คนกูคิดโหงี้คนละ10,000แล้วถ้าบางคนเขาเรียนบ่อยกว่ากูอ่ะเพราะว่ากูเรียนสัปดาห์ละครั้งนะ10,000เนี่ยของกูมันเท่ากับเดือนละ 5,000 เองเนอะมะแล้วถ้าคนที่มันแบบเรียน30ชั่วโมงภายใน1เดือนนะตีทุกวันอะไรเงี้ยเอ้าโหโปก็รวยเละเลยดิโหแล้วทำไมลุกดูไม่รวยเลยวะอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่แบบว่าเอ๊ะทำไมเขาดูแบบกระเป๋าก็เก่าเก่าไม้ก็เก่าเก่าอะไรเงี้ยเพราะอะไรวะกูก็เดินไปเยี่ยวแล้วพวกกูกลับมากูได้ยินโปก็คุยโทรศัพท์ไว้แบบเนี่ยลูกก็ใช้เงินให้ประหยัดนะโหเขาเอาเงิน 10,000 นั้นน่ะให้ลูกหมดเลยเว้ยกูแบบโหเป็นพ่อที่ดีนะเป็นพ่อที่แบบซัพพอร์ตลูกก็เลยแบบทึ่งแล้วก็อยากเรียนกับโปรคนนี้ต่อไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยมันนะมันจริงอันนี้เป็นประสบการณ์วงการการตีกอล์ฟที่ได้ไปพบเจอมานะแล้วรู้สึกว่ามันดีนะเลยเป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันโอเค